MOU44 ไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยดังนั้นบุคคลปัจเจกชนอดีตนายกที่บอกว่าพบสมเด็จฮุนเซนแล้วไปเจรจากันยกนู่นยกนี่ให้จึงไม่เป็นความจริงและก็ทำไม่ได้ตามกลไกในการเจรจาประเด็นสำคัญของการบันทึกการก็คือเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทะเลไทยกัมพูชาหรือ OCA ซึ่งอยู่ในความสนใจของเพื่อนสื่อมวลชนแล้วก็มีการนำเสนอข่าวกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ก็มีการทำเซ็น MOU มาตั้งแต่ปี2544ก็ประมาณ23ปีแล้วนะครับเจรจาไป20กว่าปีก็ไม่ได้ไปถึงไหนรัฐบาลที่แล้วก็มีการเจรจารัฐบาลนี้ก็ต้องเจรจาต่อเนื่องกันไปอีกทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นว่าอยู่ในความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านฮุนมาเน็ตได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้การบันทึกการต่างประเทศก็ได้ติดตามความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องนี้จึงได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเชิญกระทรวงพลังงานเชิญกรมแผนที่ทหารเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติเชิญตัวแทนภาคเอกชน2 ส่วนก็คือสภาหอก็คือหอการค้าไทยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับมาให้ข้อมูลกับการบันทึกการอยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่ากรอบในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อน OCA ทะเลไทยกัมพูชาเนี่ยจะต้องทำตาม MOU 44นะครับประเด็นที่2 MOU 44ซึ่งอยู่ในเพรสที่แจกเพื่อนสื่อมวลชน MOU 44เนี่ยต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการไปยอมรับเส้นเขตแดนทางทะเลที่ลากโดยกัมพูชานะครับแล้วประเทศไทยไม่เคยยอมรับเส้นเขตแดนที่ลากโดยกัมพูชาดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมาเจรจากัน MOU 44ไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนที่มีการเสนอในสื่อโซเชียลออนไลน์ทางด้าน TikTok ทางด้านสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงประเทศไทยยังยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัยประเด็นที่2ครับตามกลไกของ MOU 44เนี่ยผู้ที่จะมีหน้าที่ในการเจรจาเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC นะครับถ้าเพื่อนสื่อมวลชนเห็นคณะกรรมการร่วมมือด้านเทคนิคไทยกัมพูชาร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาไม่มีคำว่ามือนะฮะร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาเนี่ยหรือ JTC เรียกสั้นๆเนี่ยเป็นกลไกอยู่ใน MOU 44ไม่มีกลไกอื่นที่ไปเจรจานะครับดังนั้นบุคคลปัจเจกชนอดีตนายกที่บอกว่าพบสมเด็จฮุนเซนแล้วไปเจรจากันยกนู่นยกนี่ให้จึงไม่เป็นความจริงและก็ทำไม่ได้ตามกลไกในการเจรจาเพราะว่า MOU 44เป็น MOU ที่เซ็นสมัยที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อดร.ทักษิณชินวัตรนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำตามกลไกนั้นไม่สามารถไปงุบยิบเจรจากันได้ตอนนี้เพื่อนสื่อมวลชนอาจจะสงสัยว่า JTC หรือคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาเนี่ยตั้งหรือยังเวลามีรัฐบาลใหม่จะต้องตั้งใหม่ทุกครั้งนะครับยังไม่ได้ตั้งครับเพื่อนสื่อมวลชนครับเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้มีการเริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมอยากจะกราบเรียนให้เพื่อนสื่อมวลชนได้ทราบได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศว่าเขาได้เสนอเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการเขตแดนร่วมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคให้รัฐบาลไปแล้วซึ่งก็ต้องรอรัฐบาลไปแต่งตั้งให้ครบถ้วนหลังจากรัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ JTC เสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็จะมาดูกรอบในการเจรจาขั้นต่อไปหลังจากเราดูกรอบเจรจาฝ่ายไทยเราก็จะต้องติดต่อฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะให้เขาตั้งกรรมธิการเทคนิคร่วมเพื่อทำงานร่วมกันต่อไปเพราะฉะนั้นยังมีขั้นตอนอยู่เยอะนะครับประเด็นสุดท้ายครับที่อยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมวลชนก็คือว่าเรื่องเขตแดนเหนือละติจูดที่11องศากับเรื่องเขตพัฒนาร่วมหรือ JDA Joint Development Area ใต้เส้นที่11องศาเป็นสิ่งซึ่งต้องเจรจาควบคู่กันไปแยกจากกันไม่ได้เ
ถ้าพูดภาษาไทยก็เหมือนปลาท่องโกะคือจะมาพัฒนาร่วมก่อนเอาน้ำมันแก๊สมาใช้ก่อนโดยที่ไม่เจรจาเรื่องเส้นเขตแดนไม่ได้นะครับจะต้องทำควบคู่ขนานกันไปด้วยและเป็นที่น่ายินดีที่ press statement หรือคำเป็นคำแถลงของท่านนายกหลังการเดินทางมาของท่านฮุนมาเน็ตเนี่ยก็ได้ระบุชัดเจนครับว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะเจรจาร่วมบนพื้นฐานประโยชน์ร่วมกันและก็บนประเด็นทั้งสองประเด็นคือเรื่องเขตแดนเหนือ11องศาใต้เส้นเขตแดนเขตพัฒนาร่วมไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็นที่จะแตกต่างกันสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วภาคเอกชนเขากระตือรือร้นมากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งสภาหอการค้าสนับสนุนการเจรจาของรัฐบาลให้คืบหน้านะครับเพื่อเราจะได้น้ำมันหรือแก๊สมาช่วยสร้างเขาเรียกว่าเสถียรภาพทางราคามาเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานและท้ายที่สุดเพื่อมาลดค่าครองชีพให้คนไทยนะครับ